วยด้วยโรคมะเร็งชาวที่3และเคสมิดเดิลตันเลือกใช้การสื่อสารที่มีพื้นฐานแตกต่างกันในขณะที่กษัตริย์เสด็จออกสื่ออยู่บ่อยครั้งลูกสะใภ้ของพระองค์ไม่อยู่อย่างเห็นได้ชัดถอดรหัสกลยุทธ์การโต้เถียงจะได้เห็นเป็นที่เชื่อนี่คือคำขวัญของเอลิซาเบธที่2กลยุทธ์ที่ดูเหมือนจะให้ผลตอบแทนแก่ชาวที่3นับตั้งแต่มีการประกาศมะเร็งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วกษัตริย์พระชนมพรรษา75พรรษาก็ได้ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการหลายครั้งเพียงพอที่จะสร้างความมั่นใจให้กับวิชาของเขาและเพิ่มความนิยมของเขาผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ชะลอการรักษาโรคไปเปิดเผยเป็นการส่วนตัวว่าหงุดหงิดที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่ล่าสุดได้รับไฟเขียวจากแพทย์ให้กลับมาทำกิจกรรมได้ตามปกติแน่นอนว่าการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติกำลังสั่นคลอนวาระการประชุมและชาวที่3จะต้องลดการปรากฏตัวต่อสาธารณะของเขาอีกครั้งแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือกษัตริย์ยังทรงอยู่ในธุรกิจจริงๆติดตามสถานการณ์ปัจจุบันเข้าพบนายกรัฐมนตรีการประชุมประจำสัปดาห์สรุปคือมีนักบินอยู่บนเครื่องอย่างไรก็ตามในด้านของเคสมิดเดิลตันการสื่อสารแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเจ้าหญิงแห่งเวลต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเพื่อรับการผ่าตัดช่องท้องถูกบังคับให้เปิดเผยเมื่อวันที่22มีนาคมในวิดีโอที่เผยแพร่บนโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าเธอเป็นมะเร็งเพื่อปิดปากข่าวลือที่แพร่สะพัดที่สุดเกี่ยวกับสุขภาพของเขาลำดับเหตุการณ์และความมั่นใจบางอย่างที่แพร่กระจายไปทั่วโลกและตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีอะไรเลยพระชายาเจ้าชายวิลเลียมเข้ารับการเคมีบำบัดเชิงป้องกันโดยไม่ถูกจับตามองไม่เห็นแก่คนทั่วไปการขาดการสื่อสารโดยสิ้นเชิงซึ่งดูเหมือนจะไม่ใช่กลยุทธ์ที่ถูกต้องตามคำกล่าวของฟิลิปโมเชฟโรเลตศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์โพและประธานของ MCB คอนไซเราต้องทำอะไรมากกว่านี้อีกมากเราต้องโปร่งใสมากขึ้นอยู่ในปัจจุบันมากขึ้นกระตือรือร้นมากขึ้นแต่เธอจะทำได้ไหมเธอมีแรงที่จะทำมันหรือเปล่าคำแนะนำสำหรับเคสมิดเดิลตันหลีกเลี่ยงการแถลงข่าวที่เย็นชาและไม่มีตัวตนสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการปรากฏตัวของเคสมิดเดิลตันในแวดวงสื่อจะทำให้สถานการณ์เป็นปกติและป้องกันเสียงรบกวนเบื้องหลังที่คงที่และโดยเฉพาะข่าวลืออันเลวร้ายเหล่านี้ที่แพร่สะพัดบนโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่ถ้าพระเจ้าชาวที่3ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ปัจจุบันต้องรับผิดชอบและแจ้งให้อังกฤษทราบเกี่ยวกับสุขภาพของพระองค์เคสมิดเดิลตันก็ไม่จำเป็นต้องทำเช่นเดียวกันแน่นอนว่าเจ้าหญิงแห่งเวลไม่มีพันธะใดๆแต่เธออยู่ในอดีตมากจนการไม่อยู่ของเธอทำให้เกิดความว่างเปล่าตามที่ฟิลิปโมโรเชฟโรเลตกล่าวไว้ราชินีในอนาคตจะต้องสื่อสารกันถูกมองเห็นพูดตรงๆและเหนือสิ่งอื่นใดลืมด้านที่ไม่มีตัวตนและเย็นชาของข่าวประชาสัมพันธ์ไปได้เลยในภารกิจนี้เจ้าชายวิลเลียมสามารถมาช่วยเหลือภริยาและแจ้งข่าวเกี่ยวกับสุขภาพของเธอเป็นประจำและทำไมไม่พูดเพื่อให้ความมั่นใจเกี่ยวกับลูกๆทั้ง3คนของพวกเขาจอร์จชาร์ลอตต์และหลุยส์ล่ะเจ้าชายแห่งเวลแสดงความรู้สึกเข้มงวดมากในแง่ของการสื่อสารเพียงเล็กน้อยเท่านั้นรัชทายาทดูเหมือนจะสืบทอดความไร้เหตุผลของคุณยายของเขาราชินีอลิซาเบธที่2มากกว่าความอบอุ่นจากมารดาของเขาเลดี้ไดอาน่าจนถึงตอนนี้กลยุทธ์นี้ใช้ได้ผลดีแต่สถานการณ์จำเป็นต้องใช้ไวยากรณ์ที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยวิวัฒนาการเป็นสิ่งจำเป็นและเจ้าชายวิลเลียมจะต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็วก่อนจะขึ้นครองบัลลังก์ด้วยตัวเองผู้เชี่ยวชาญตัดสิน